ื่อกี้เราพูดถึงอะไรอยู่คะเนี่ยเราพูดถึงอะไรอยู่นะอ๋อพูดถึงเนื้อเพลงพูดถึงเนื้อเพลงว่าชอบอันไหนใช่ไหมคะเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าชอบว่าไม่อยากเป็นเด็กดีอะไรอย่างนั้นหรอกเป็นเด็กที่ไม่ดีบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรใช่ไหมคะหนูชอบท่อนต่อจากนั้นเลยค่ะถ้าเราเลือกเปรียบเทียบกันมันจะดีหรือเปล่าโลกเราในวันนี้คงสบายใจหนูชอบท่อนนี้ที่สุดเลยค่ะโอ้ยไม่แล้วก็มีค่ะมีอีกมีอีกกำลังคิดอยู่มันจำได้ว่ามีท่อนอื่นอีกอ้าลืมอ่ะลืมแล้วค่ะแล้วก็ท่อนที่หนูร้องหนูก็ชอบนะที่บอกว่าบริษัทที่ทุกวันต้องทำงานนั้นควรพักหน่อยเถอะถ้าทุ่มเทหัวใจให้งานสุดท้ายมันต้องสำเร็จเจ้านายว่าไงเพื่อนร่วมงานไม่เคยโต้แย้งก้มหน้าไปไม่คิดเถียงไม่มีปากมีเสียงราวกับเป็นหุ่นยนต์เอ้ยท่านเท่นะเท่นะหนูว่าเพลงเนี้ยเนื้อเพลงดีค่ะแล้วก็มีอันนึงที่ชอบอ่ะที่บอกว่าตัวเพราะว่าฉันคือตัวฉันไม่ใช่เธออะไรอีกอ่ะที่ว่าเหมือนฟังซิริใช่ฮะชอบแมวสยามแมวสยามอะคะหนูก็ชอบค่ะเนื้อเพลงก็ดีนะแมวสยามท่อนที่พี่เชอร์ร้องว่าอะไรนะจำได้ที่การันตีด้วยใบเสือหนูชอบใช่ไหมหรือว่าท่อนใครวะชีวิตพวกเราเกิดมาการันตีด้วยใบเซอร์แต่ความจริงก็เจอเรื่องราวผ่านมาที่ร้ายๆดีดูดีดูดีแมวสยามเมลอสชอบเอนเนอร์จีตบกันเลยอะค่ะเมลอสอะเอาจริงๆเป็นเพลงที่ครูชอบเหมือนกับว่าตอนที่เรารันให้กับครูทางญี่ปุ่นดูใช่ไหมคะครูเพลงเมลอสเป็นเพลงที่ไม่ต้องแก้เยอะที่สุดเลยค่ะอย่างเพลงอื่นจะมีดีเทลที่ต้องแก้เยอะมากแต่เมลอสครูบอกว่าดีแล้วแล้วก็ครูของเราครูของไทยไงคะก็ชอบเมลอสเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะที่แบบมีเต้นแบ่งฝั่งอะไรเงี้ยหนูก็ชอบเพราะว่าหนูเป็นคนชอบดูแบบว่าที่มันแบบเต้นเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบดูเพลงที่ท่าค่อนข้างเยอะมากมาชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบว่าตอนฟังเพลงครั้งแรกเลยอะปันเคยเอามาให้ลองฟังตอนที่ปันไปอัดเดโมใช่ไหมคะชอบเพลง Boyfriend ที่สุดค่ะตอนที่ครั้งแรกเลยที่เพิ่งได้ฟังเพลงทั้งหมดคือรู้สึกว่า Boyfriend เป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบว่าฟังง่ายแล้วก็เนื้อหาน่ารักค่ะ1 2 3โอ้ความรัก1 2 3เหมือนฟังซิริมั้ยคะอันแหละรู้สึกว่าชอบเพลงนี้ชอบหลายเพลงเลยค่ะแต่จำชื่อไม่ได้มีเพลงพี่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะชื่อไทยเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะเพิ่งมารู้ชื่อไทยตอนที่ก่อนจะเปิดสเตจได้ไม่นานเองค่ะเหมือนเราจะเรียกกันว่าเป็น M1 M2 M3 M4 อะไรเงี้ยเวลาแบบซ้อมสมมุติว่าซ้อมเพลงแรกก็ซ้อม M1 ถึง M4 อะไรเงี้ยก็คือเพลงแรกถึงเพลงที่4เลยแล้วก็ค่อนข้างคุ้นก็คุ้นชื่อญี่ปุ่นแต่ว่าแบบไม่ได้คุ้นชื่อเต็มอย่างเพลงที่มันแบบชื่อยาวๆอย่าง Capacity ใช่ไหมคะแล้วก็จะเรียกว่า Capacity ทั้งที่มันคือชื่อว่า Kaiyu Yono Capacity อะไรเงี้ยแต่ก็จะเรียกแบบสั้นๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อไทยเท่าไหร่เพราะชื่อไทยมันเพิ่งมาหลังๆก่อนที่จะเปิดสเตจนี้ค่ะก็เลยยังมีแบบสับสนบ้างชอบเพลงที่แนะนำตัวเมมเบอร์ค่ะน่ารักเนาะคือแบบว่าตอนที่ฟังเพลงเนี้ยคือฟังแล้วต้องยิ้มอะรู้สึกว่า
แล้วเป็นเพลงที่ยากที่สุดในสเตจหนูค่ะรู้สึกยังไงยากที่สุดในเพลงยูนิตเลยเพราะว่านั้นต้องจำทั้งเนื้อแล้วก็ท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากเลยยากที่สุดในยูนิตแล้วค่ะ